เอาละค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับกลับนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันใน Life is Strange Before the Storm นะคะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่2แล้วนะจากพาร์ทที่แล้วนะคะที่เราเนี่ยจะต้องไปโรงเรียนนะแล้วก็ก่อนที่เราจะต้องไปเนี่ยก็คือเราหากุญแจไปให้เดวิดนั่นเองซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะก็คือเรายังหาไม่เจอหรอกเราก็เลยมาต่อกันในพาร์ทนี้นะพาร์ทนี้ก็ยังหาไม่เจออีกเช่นเคยเรามางมเข็มในมหาสมุทรไม่สิเรามาหากุญแจในห้องกันดีกว่ามันก็ไม่ได้จะกว้างนะแต่เดินแล้วหาไม่เจอเดี๋ยวต้องดูแบบละเอียดยิบเลยอันนี้เป็นบิลไม่น่าจะใช่ Like I need another reason for Principal Wells to get on my case ดูสิอยู่ไหนกุญแจค่ะไม่สิกุญแจเดวิดFamily pic used to hang here. รูปครอบครัวเคยอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าไม่มีละกลายเป็นรอย I can't actually remember which one. ถ้วยรางวัล Hard to believe I was an 8th grade science. ไม่อยากจะเชื่อเลยตอนนั้น ได้รางวัลวิทยาศาสตร์ด้วยโอ้โหโคลอีจริงๆโคลอีก็เป็นเด็กที่ขยันเป็นเด็กเก่งนะแต่ว่านางเป็นแบบนี้ก็เพราะว่านางเสียพ่อไปก็เข้าใจอ่ะอยู่ไหนอ่ะกุญแจไม่เห็นมีในนี้ลอยเอ้ยเดี๋ยวอันนี้อะไรอ่ะ Here they are Here they are นี่ไงกุญแจโอ้โหหาตั้งนานรู้จับแบบรังเกียจมากLet's get these to David so he can drive away. เอาไปให้เดวิดกันเถิดทำไมจะต้องไปทรมานด้วยการนั่งรถไปเรียนกับเดวิดอะแต่ก็ต้องไปอะนะสเต็ปไหนวะเนี่ยเฮ้ยโคลอีฉันมี DVD เธอมาเอาที่ฉันก่อนไปเรียนนะThanks โอเคป่ะเราไปเรียนกันเถิดนี่มันบ้าชัดๆเลยรถก็ด้วยนี่เดวิดทำไมผู้หญิงถึงใช้เวลานานมากกว่าจะพร้อมก็เราหวังว่าผู้ชายจะไปก่อนโดยไม่มีเรา มันเป็นแบบกวนๆโอ้โหดูแบบดีดนิ้วไม่มั่งอุตส่าห์บานแล้วว่าเขาจะพาตัวเองไปสู่ความตายด้วยรถนี่แน่ๆรถเก่ามากคืออะไรอ่ะขั้วไฟเหรอมันเสียรู้ไหมทำงานไงใช่ไม่ได้ยินเหรอรู้บอกแล้วไงว่ารู้ว่าทำงานยังไงงั้นไปเอาเครื่องมือก็คือประเด็นว่ารถเสียเราวิสาไม่แน่ใจอ่ะว่าอะไรมันเสียคือแบบไม่รู้จักเรื่องเครื่องยนต์ด้วยนะแต่คือเราก็ต้องไปเอามาเดินเข้าไปเอานี่มันอะไรเนี่ยเดวิดกำลังย้ายเข้ามาเหรอนี่เขาจะย้ายมาถาวรเลยหรือไงไม่ต้องคิดมากนะคะแต่ถ้าเกิดใครได้ดูภาคที่แล้วก็จะรู้ว่าได้ย้ายมาแล้วย้ายแบบถาวร Box of Dad เฮ้ยนี่มันเดี๋ยวขอสำรวจก่อนเห็นแล้วล่ะกล่องเครื่องมือแต่ดูแป๊บนึงไม่มีอะไรละน่าไปเลยละกันโอเป็นเจอแววเทคเก็ตโอกาส50-50นะฉันจะปามัน จะปาหน้า60-40ไม่ก็90-10อะไรของโคอี้เนี่ยจะเอาไอ้นี่ปาหน้าเดวิดเลยนะ A little more hustle wouldn't have killed เวลาเร่งรีบเนี่ยไม่ได้ช่วยเธอรีบตามเลยนะ อย่างแกล้งอยู่ต้องรอซ่อมรถอีกเหรอสายแล้วมั้งเนี่ยป่ะเนี่ยจะได้ไปไหมเนี่ยดูนี่สิเนี่ยมันคือส่วนที่เสียซึ่งมันติดอยู่ที่ปลายลิ้นอะจำมันเรียกไม่ถูกว่าอะไรอะ
David. David. All right. อะไรวะพูดอะไรไม่ได้ฟังเลยโมเมาอะไรอ่ะชนหมัดเหรออ่ะกี่มันพูดอะไรกันอ่ะ fine whatever ชนหมัดกันเฉยเลยเฮ้ยคุณจะเอากล่องกลับไปกับคุณใช่ไหมน่ะทุกบ้านจำเป็นต้องมีกล่องเครื่องมือที่ดีโอ้เรามีอยู่แล้วอันนึงแต่ขอบใจมองกล่องเราแล้วขำเฉยเลยกล่องน้อยทำไมready to please don't want to talk please don't want to โอ้ยอย่ามีเรื่องคุยอย่ามีเรื่องคุยเอ้าฉันมีเรื่องจะคุยกับเธอสักอย่างนึงเราไม่ต้องมาชอบกันก็ได้แต่เธอก็ควรเคารพฉันบ้างเธอสนุกกับวันหยุดเรื่องพ่อเธอมานานมากแล้วดังนั้นฉันจะต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจน shut it down เอาไหมเริ่มเลยมาเริ่มrespect him เคารพเขาหรอฉันว่าถึงตอนนั้นฉันคงเป็นไอ้บ้าฉันไม่สนใจเรื่องที่เขาพูดเลยที่ชัดอ่ะนะช่างหัวคุณภาษานั่นเธอมันออกนอกลู่นอกทางไปแล้วภาษาเหรอ military language โอเคเอาภาษาทหารแล้วกันได้งั้นฉันจะพูดในภาษาที่คุณเข้าใจนะ whatอันนี้ยี่ไม่เข้าใจเลยคืออะไรอ่ะเธอมันฉลาดพูดนักนะเฮ้ยมันมีคุณมันโง่แล้วก็คุณมาขู่ฉันเอ้าไม่ได้เลือกโอ้แย่เลยเลือกไม่ทันฉันจะไม่นั่งทนฟังเธอพูดจาหยาบคายใส่เฮ้ยบ่นยาวเลยทีนี้เลือกไม่ทันน่ะเสียดายมากจอยส์แม่ของเธอกำลังเจ็บปวดโคลอีเจ็บเพราะเธอเธอมันหัวดื้อไม่สนใจอะไรทั้งนั้นน่ะเมินคำสั่งดื่มเหล้าแล้วก็เล่นยาอุ้ยมันจะมีแต่ทำให้เรื่องยากมากสำหรับแม่เธอเธอควรจะยืนหยัดขึ้นและช่วยเหลือกันทำให้มันดีขึ้นมาฉันทำความเข้าใจเคลียร์นะมันเป็นเรื่องบ้าสุดๆเลยเพราะว่าเดวิดพูดนั้นมันก็สมเหตุสมผลกับฉัน say nothing ก็คือแบบไม่พูดอะไรเลยแล้วเธอไม่รู้หรอกว่าเธอโชคดีแค่ไหนที่มีแม่แบบจอยซ์เขาเป็นผู้หญิงที่ amazing เพราะเขาป้าโง่จริงไหมนั่นก็เป็นเพราะว่าเขารักเธอปัญหามันก็คือเธอไม่เรียนรู้ที่จะทำตัวอยู่ในกรอบให้โอกาสฉันสักครั้งที่ทำให้แม่เธอรู้ว่ามันเป็นไปได้และทุกอย่างมันจะกลับมาดีเหมือนเดิมจำคำพูดฉันไว้อะ mark my words จริงๆเดวิดเขาก็เป็นคนดีนะแต่ว่าคล้ายๆว่าโคอี้เขาไม่ชอบอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือด้วยความที่ในความคิดของลิซานะแล้วว่าเดวิดออกจะค่อนข้างดุไปเพราะด้วยความเป็นทหารเก่าก็เลยแบบไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ country music Dad loved this song พ่อเคยชอบเพลงนี้นี่ I just called to tell you I miss you all fan เพลงอะไรเฮ้ย ดึง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  What a beautiful dayเกิดอะไรขึ้นกับวันดีๆแบบนี้เนี่ยนี่เขานี่ทำอะไรไม่ได้แล้วน่าจะลุกนี่สปาร์คนี่ก็ลุกอ้าวเป็นลูกเดวิดนี่มันไม่ใช่ละวิลเลียมพ่อเร่งเสียงหน่อยสิอย่าเล้งเลยเปิดดังทำไมไปรับที่รักจากที่ทำงานเหรอเฮ้ยเหตุการณ์คุ้นๆ
อุ้ยอุ๊ปส์โอ้ my gosh คือประเด็นว่าที่บอกว่าเหตุการณ์คุ้นๆก็คือที่เกิดอุบัติเหตุของกับพ่อโคลอีนะคะใครได้ดูพักที่แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าเขาไปรับแม่ของโคลอีที่ทำงานแล้วก็เกิดอุบัติเหตุพอดีนะถ้ายังไม่ได้ดูก็เหมือนเป็นสปอยไปว่าเตอะลงรถได้แล้วโคลอีเธอมันจะสายนะฝันไปนี่เองWhatever. You're welcome. You're welcome. ไม่จะพูดขอบคุณนะแต่ไม่พูดเป็นสไตล์ Chloe เป็นสไตล์ Chloe ป่ะ Hello Black Hell มัน Black Hell มันแปลว่านรกนะแต่ว่าจริงๆมันเรียนเสียง Blackwell ชื่อโรงเรียนนั่นเองGood luck seniorบรรยากาศเลยค่ะเฮ้ยโคลอีโอ้ได้ยินมาว่าเมื่อคืนเธอไปเที่ยวมาฉันหมายถึงใครกันแน่ที่พูดเรื่องฉันเนี่ยเธอก็รู้พวกที่ไม่ชอบเธอในโลกโซเชียลอะเยี่ยมฉันหวังว่าจะไปบอกพวกนั้นให้ยุ่งแต่เรื่องของตัวเองซะแล้วเรื่องละคร Tempest ละครที่นักเรียนแสดงกันอะอ๋อในที่สุดนะฉันรู้ว่ามันอาจจะดูแปลกๆแต่ฉันก็คิดว่าเธออยากจะไปด้วยกันกับฉันไหมพรุ่งนี้เฮ้ย maybe ล่ะฉันพยายามจะไม่มาโรงเรียนถ้าไม่จำเป็นนะแต่ว่าการนั่งดูแถวหลังสนุกไปกับละครเด็กๆก็คงไม่แย่ใช่ไหมนั่นแหละที่ฉันคิดไว้เลย alright แล้วเจอกันเฮ้ยอันนี้มันแอบชอบโคลอีแน่นอนเลยมันต้องแบบ somethingPlease and hold to wheel your object. คลิกขวาค่ะอ๋อ get DVD from step ไปเอา DVD จาก step นะนี่ไง step ส่งมาพอดีเลย step hey picnic อันนี้อะไร DVD อยู่อันนี้ไอ้ข้อความเก่านะก็คือ step เนี่ยบอกว่าอยู่ที่โต๊ะปิกนิกกับไมกี้นี่อันนี้ชื่ออะไรเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวไอ้เสื้อแดงนั่นคุ้นๆเหมือนอะไรวะชื่ออะไรนะวอร์เรนวอร์เรนคุยไม่ได้อ่ะโอ้ไม่สามารถเหมือนวอร์เรนเลยอ่ะแต่ไม่แน่ใจอันนี้สคริปต์โต๊ะปิกนิกอยู่แถวนี้สองคนนู้นใช่ป่ะตอปิกนิกมันก็มีอยู่แค่นี้นี่ไงสเตปและไมกี้ถ้าฉันรู้ว่าการผจญภัยบนท้องฟ้าจะเต็มไปด้วยเลือดแบบนั้นมันเป็นผลของสกิลยาเพิ่มเลือดเดี๋ยวผลของสกิลอะไรวะเนี่ยคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยอย่างเธอคงไม่เข้าใจหรอกอ้าวTry me. Give me a break, nerds. หยุดแขวะฉันสักทีเด็กเนิร์ดฉันเคยได้ยินเกมนี้มาก่อนก็ดีเอาล่ะตอนนี้ฉันยังไม่ต้องการที่จะสู้ Got my DVD. One Blade Runner. Director's cut coming right. ได้แล้ว DVD. Sweet. Sweet. $5 ใช่ไหม Keep it. ไปเถอะฉันยินดีที่มีคนชอบมันอ่ะก็เหมือนประมาณว่าจ้างให้มาเนาะจ้างให้เอา DVD มาให้แล้วกันRight on. Right on. Hey, เธอรู้ไหมว่าเรเชลชอบเล่นเกมหรือเปล่า Rachel Amber ทำไมเธอถึงถามฉันอ่ะเมื่อคืนพวกเธอไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันเนาะหรือแค่บังเอิญเจอกันอ่ะ
อยากรู้อะไรดีวะ Why do you want to know? เธออยากรู้อะไรกันแน่ Steph has a crush ไอ้นี่มันปากดีจังวะ Chloe เธอน่าจะเล่นเกมกับเรานะฉันไม่มีเวลาว่าง15ชั่วโมงตอนนี้หรอกแต่ขอบคุณนะเราเล่นมาจนจะจบเกมอยู่แล้วตอนนี้คงใช้20นาทีหรือเธอมีอะไรต้องไปทำต่อเล่นเกมไหมลองเล่นหน่อยก็ดีเนาะเกมอะไรวะเนี่ยลองก็ได้ Sure จัดมาเลยเริ่มเกมเกมอะไรก็ไม่รู้นะไม่เคยเล่นนี่คือเธอคือเอลฟ์ขำอะไรวะนี่นายกำลังย่อเย้ยฉันเหรอลองคิดดูดิเป็นเอลฟ์ใส่กระโปรงมันไม่แปลกหรอแต่ก็ยังเป็นบาร์บาเรียนเสียงอ่อยไม่ใช่เลยแอนอีก Chloe Price โอเคเกมอะไรไม่รู้เรามาเล่นกันดีกว่าพวกเธอสองคนเป็นนักรบที่มีชื่อเสียงแห่งอาณาจักรเอเวนอนหน้าที่แห่งหนึ่งแล้วก็มีโจรแบล็กเวลผู้กระหายเลือดพวกเธอมีโอกาส4ทางที่จะผ่านโจรคนนี้ไปได้ไปหาหัวหน้าหรือว่าเจอกรอนคือใครวะหรือไปที่แคมป์สุดท้ายเหล่านักรบใกล้เข้ามางงมากเลยฉันขอยกคาถาขึ้นเพื่อทักทายข้าคือเอลามอนนักเวทแห่งโทรเซอร์เคิลเป็นที่ปรึกษาของราชาไทเบเรียนและสาบานว่าจะปกป้องเอวานอนแนะนำตัวละครเธอหน่อยฉันเป็นเอลบาร์บาเรนชื่ออะไรโคลอีแล้วกันคิดไม่ออกชื่อ Chloe Really เอาจริงดิทำไม The two heroes Hero ทั้งสองเดี๋ยวเอลมอนรีตามองเอลตรงหน้าและพูดว่าข้ามาที่นี่เพื่อจะปกป้องเอสการ์ดในนามของราชาไทเบเรียนอะไรที่ทำให้เจ้าคิดว่ามีค่าพอที่จะต่อสู้เคียงข้างอ่านตามในชีทเลยได้ไหมจะรู้ไหมเนี่ยเพิ่งเล่นมันเขียนไว้ว่าฉันเป็นคนสอนราชาของท่านทุกอย่างที่เขารู้เกี่ยวกับการต่อสู้แล้วเอลามอนอะไรที่เจ้าคิดว่าเจ้ามีค่าพอที่จะต่อสู้เคียงข้างข้าเธอให้บาร์บาเรียนกับเขาเหรอใช่แล้วเอลามอนโค้งอย่างเคารพข้าได้ยินเรื่องของท่านในอาณาจักรราชาไทเบเรียนเป็นหนี้บุญคุณของท่านYou stand at a three-way crossing. To your left, the raiders. เราอยู่ทางสามแยกนะซ้ายมือคือ Rider Training Ground ขวามือคือแคมป์นักโทษข้างหน้าเป็นเต็นท์ขนาดใหญ่เจอกราดดิอัสการ์ดอยากจะไปไหนทางตรงใช่ไหมเราควรจะไปฆ่าไอ้เจอดูดนะเอลมอนขมวดคิ้วนักรบควรจะไปฝึกที่สนามฝึกก่อนหลังจากนั้นก็ไปช่วยนักโทษYour choice, newbie. เธอเลือกเลยเด็กใหม่ Where do you wish to go? เธออยากไปไหนไอ้บ้ายังไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยไปเต็นท์เลย It's tent time. Are you sure you want to? เธอแน่ใจอะว่าเธอจะข้ามสนามฝึกกับแคมป์นักโทษไปอะไปบอสเลยไม่รู้เรื่องไปสู้กับบอสเลยYou enter the tent to find พวกเธอเข้ามาที่เต็นท์ไปหาเดกรอนหัวหน้าแห่งนักรบแบ็กเรลกำลังนั่งอย่างสบายใจบนบัลลังก์เขาตัวใหญ่มีตาสีแดงใส่ผ้าคลุมสีดำกำลังถือดาบใหญ่ยาวประมาณ6ฟีตอะไรเนี่ยหัวเราะฮ่า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 บวฮ่าฮ่าอาณาจักรของเจ้ากับคนของเจ้าเป็นคนของข้าหมดแล้วทุกอย่างที่เจ้าทำมันไม่มีความหมายอาณาจักรของเจ้ามันอ่อนแอพวกเจ้าก็อ่อนแอฉันจัดการเองฉันไล่วนเวทมนต์แห่งเวทไฟไฟมอดลงก่อนจะอ้าวเจอกรอนหัวเราะอีกครั้งยกแขนขวาขึ้นโชว์เครื่องป้องกันไฟอ้าวเวทมนต์ของฉันทั้งหมดเป็นไฟด้วยดิเอาชิบหายละโคลี่เธอจะทำไงต่อชกหน้าฉันอยากจะต่อยหน้าไอ้หัวโง่ไม่ดิฉันจะต่อยมันที่ไอ้กระเจียวกระเจียวเนี่ยนะต้องกระเจียวเน้นมากเลยอะ right in the dick
เธอพลาดดูกรอนหัวเราะอ้าวเขาขวิดเธอด้วยเขา8ดาเมจเอาช์เธอจะทำไงต่อเราโดนไป8ดาเมจแล้วอันไหนทำลายล้างเลยนะทำลายล้างบอสแห่งซวยอ้าวถอยได้หนึ่งมันไม่ใช่สำหรับฉันหรอกหลังจากที่เธอก้าวเข้ามาเธอเหยียบบนหินแต่พื้นดินก็ยุบทลายลงไปติดสถานะมึนงงว่ะขวานของเธอกำลังแกว่งไปมาไมกี้โยนลูกเต๋าสะท้อนดาเมจด่วนโอ้ no 3ขวานของเธอพุ่งไปชนที่ขาเอลมอนทั้งเล็กแปลว่าสองข้างเลยนะทำให้ข้อเท้าหลุดออกไปกำดิสเกมออซัมป่ะไอ้นี่มันชอบแขวะเราอ่ะไม่ฟิชล็อกเท้าฉันเนี่ยนะดิกรอนตรงไปที่เอลมอนโอ้ตายแน่ฉันบอกแล้วว่านี่เป็นบอสที่โหดที่สุดเธอไม่ได้บอกฉันนะว่าตัวละครฉันอาจจะตายเจอกรอนกระทืบด้วยความกระหายเลือดตึมตึมซึมนี่มันความผิดฉันนี่หว่าฉันควรทำไงดีอ่ะเฮ้ยไปช่วยมันหน่อยนะจัมไปเลยกระโดดเข้าไปข้างในเอลมอนว้าวขอบคุณมากโคลอีตอนนี้เจกรอนหันมาสนใจเธอแล้วเขาพุ่งตรงเข้าไปอย่างบ้าคลั่งด้วยดาบของเขาทำไมอ่ะอ้าวหลบหลีกของเธอไม่เป็นผลดากรอนแทงเธอด้วยดาบแล้วก็ยกขึ้นบนอากาศอุ้ยเห็นภาพเลยฉันทำอะไรไม่ได้เพราะมันมีเกาะกันเวทขอโทษนะโคลอี้เฮ้ยฉันตัดเท้านายนะเราเจ้ากันแล้วกันเธอรู้สึกว่ากำลังค่อยๆหายไปขณะที่เจกรอนยกเธอขึ้นเหนืออากาศมันเจ็บเหมือนนรกเธอจะทำไงต่อโอเคเราจะตายอยู่แล้วเนี่ยโดนยกขึ้นไปบนอากาศดาบเสียบขึ้นไหมฉันขอโจมตีครั้งสุดท้ายไปที่หัวของเจอเธอต้องโยนลูกเต๋าให้ได้เลขสูงนะเธอใกล้จะตายแล้ววิสูงอยู่นะเธอแกว่งขวานไปที่เจอกรอนโดนเขาอ้าวแต่ว่าเธอทำดาเมจไม่เพียงพอซะงั้นน่ะเขาหัวล้อย้อและโยนเธอออกไปจากดาบโอ้เสียวพุงเลยเธอค่อยๆตายด้วยความทรมานกามขอโทษนะโคลอี้ฉันต้องหนีอ่ะเฮ้แมนถ้าเธอทำได้ก็เอาเลยฉันขอไล่มนล่องหนแน่ใจนะทั้งหมดที่ฉันทำได้แล้วฉันเรียกประตูออกมาเป็นโล่กำบังเจกรอนแสงที่ส่องออกมาทำให้เขามองไม่เห็นประตูปิดลงหลังจากนั้นก็หายไปเธอได้หนีไปแล้วและไม่ได้รับอันตรายฉันเดาว่าฉันต้องกลับมาตอนที่ฉันแข็งแกร่งขึ้นนั่นมันสนุกไปเลยดูสิว่าฉันวาดอะไรโอ้ฝีมือการวาดรูปคือวาดรูปการผจญภัยของเราอะของโคลอี้กับเอลมอนไม่เป็นไรฉันจะจัดการเขาในที่สุดดีใจนะที่เธอสนุกโคลอี้ฉันจะผจญภัยกับเธอนะทุกเมื่อเลยแล้วเจอกันThanks for the game. ขอบใจสำหรับเกมนะ Nurse แย่แค่เล่นเกมอะไรไม่รู้ตอนแรกก็งงอ่ะตอนหลังๆเริ่มสนุกแล้วมันคือเกมอะไร Table Tap อ่ะ Table Top Joy Get to โอ้โหไปเรียนเคมีอ่ะป่ะตอนนี้เรากำลังเข้าไปในห้องเคมี I'm officially out of excuses to stay out here. Must mean it's chemistry timeโคลอี้ต้องไปเรียนเคมีเนี่ยนะไม่อยากจะนึกภาพคัสลีน่ะเฮ้ยเอ้าอะไรเนี่ยดูสิไหนมีอะไรทวิชอย่าเรียกฉันแบบนั้นนะจูนอตนักกีฬาจ็อกกี้นะทำให้ชมรมดูแย่เลยเดาว่าเนธานพริสกอตคงเกลียดมอนี่นาดูว้าวนี่มันภาพแปลกๆนะพริสกอตมันไม่ใช่ของนายเอาคืนมันนะฉันเกลียดนายที่เข้าร่วมทีมนายมันไอ้ขี้แพ้เอาซะงั้นเออขี้แพ้ทั้งคู่เลยมึงมาเลยเฮ้ยพวกไม่ต้องทะเลาะกันหรอกพวกนายทั้งคู่แหละเป็นไอ้ขี้แพ้อุ๊ยอุ๊ปส์
นายจ่ายให้กับจตุรัสไปแล้วทวิชนายไม่มีพ่อที่จะมาซื้อตัวโค้ชหรอกอย่างน้อยครอบครัวฉันก็จ่ายเพื่อปกครองตอนนี้พ่อนายเป็นหนี้ไฟแนนซ์เท่าไหร่แล้วล่ะอุ้ยเจ็บว้าวเนธานเยี่ยมพ่อของฉันเสียงานที่ทำอยู่ก็เพราะพ่อของนายสั่งปิดมันไงแล้วนายอยากจะพูดแบบนี้กับฉันใช่ไหมเออนายรู้อะไรไหมพริสกอตฉันทำอะไรนายสักอย่างนายไม่มีทางที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมได้ไปพร้อมกับวาดภาพนี่แหละเฮ้ยจะป่าเหรอนายมันไอ้ขี้ฉันจะฆ่านาย you guys stop พวกนายอยู่สิของอี้ทำอะไรสักอย่างสิอย่าเดินอยู่อย่างเดียวแล้วอยู่ทำอะไรอ่ะป่าเข้าไปดีกว่าทางเดียวที่จะหยุดเรื่องก็คือต้องจัดการไอ้จูถอยไปไอ้โง่เมื่อกี้เธอพูดว่าอะไรนะไอ้เดียดไอ้โง่แล้วยังไงฮะอย่ากลัวไปเลยอุ๊บส์นี่เธอจะปกป้องไอ้เนธานพริสกอตจริงๆเหรออีซี่ทาร์เก็ตแล้วทำไมไม่ลองจับคู่กับคนไซส์เดียวกันล่ะหรือเก่งกับคนที่ตัวเล็กกว่าเธอมันบ้าไปแล้วห่วงเรื่องตัวเองเถอะอันนี้ดีกว่านายไม่รู้หรอกว่าฉันบ้าได้แค่ไหนอยากจะลองดูไหมล่ะสรุปเธออยากจะมีเอี่ยวด้วยใช่ไหมนายหมายถึงเรื่องชายของเรื่องเพื่อนชายของนายเหรอกามโคตรหยาบอ่ะอุ้ยคำนี่ต้องคำเหรอใช่คลอี้ชนะนายแล้วหุบปากของเธอซะเด็กใหม่นายนั่นแหละที่หุบปากอุ้ยเอาเลยสแมนธาอุ้ยเข้มข้นนายโชคดีไปนะครั้งนี้พริสกอตที่มีผู้หญิง2คนออกตัวมาปกป้องเอารูปวาดของนายไปเธอเป็นไรไหมเธอคิดว่าฉันต้องการความช่วยเหลือจากเธอเหรออ้าวด้วยความยินดีเธอไม่เป็นไรนะขอบคุณนะที่ช่วยเขาคนอื่นคิดว่าครอบครัวเฮ้ยยังเล่าไม่จบเลย security everything okay here ก็ดีไม่มีปัญหาสเก็ปอันนี้มันชื่อสเก็ปเห็นแวบๆอยู่สังงั้นน่ะก็เลยไม่รู้เลยนะว่าคนอื่นคิดว่าครอบครัวเขาทำไมแต่รู้ว่าเนธานเป็นคนที่บ้านรวยว่ายง่ายอันนี้แม่ส่งข้อความมา glad we I know you're doing your best แม่นี่ไปเรียนกันดีกว่าEnder อุ้ยเฮ้ย Oh good good you're here Rachel Anna เรื่องกำลังเข้มข้นเลยนะแต่ว่าต้องขออนุญาตนะคะพักไว้เท่านี้ก่อนละกันเนาะไว้ต่อกันพาร์ทหน้านะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนั้นด้วยนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะเวลาลงคลิปใหม่เนี่ยจะได้ไม่พลาดกันเนาะไว้เจอกันพาร์ทหน้าค่ะสำหรับคนที่ชอบ Life is Strange ไว้ดูต่อเนาะพันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย